พึ่งพากันตั้งใจเกิดมาในโลกนี้มันหาความสะดวกสบายได้ยากเต็มทีให้พิจารณาให้มันเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายอย่าไปเห็นแก่อามิสสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นมาเป็นเครื่องติดเครื่องผูกพันอยู่ในโลกอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายก็เพื่อที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายตื่นตัวเห็นว่าภัยทั้งหลายมันมีอยู่รอบด้านเช่นอุทกภัยภัยคือน้ำท่วมมันก็ปรากฏอยู่แล้วน้ำท่วมแล้วก็นำความเสียหายมาให้แก่ประชาชนทำนาไว้น้ำท่วมเข้าก็ตายเลี้ยงปลาไว้ในบ่อน้ำท่วมน้ำท่วมบ่อมาปลาก็หนีปลูกพืชต่างๆไว้ในที่ลุ่มน้ำท่วมก็ตายหรือบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ในที่ต่ำน้ำท่วมก็อยู่ไม่ได้เดือดร้อนกันต้องอพยพหนีน้ำนี่เรียกว่าอุทกภัยบางรายก็ปลูกบ้านอยู่ริมแม่น้ำน้ำล้นฝั่งมาอย่างรุนแรงพัดเอาบ้านที่ไม่แข็งแรงให้พังไปเลยเข้าของเงินได้ก็ไม่มีเหลือมูนี่นะควรเอามาเป็นอารมณ์พิจารณาให้เห็นว่าภัยดังกล่าวมานี้มันมีประจำโลกพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงยกเอามาเปรียบเทียบในทางธรรมว่าคนเรานี่หลับไหลไม่รู้ตื่นไม่ตื่นตัวไม่กลัวต่อภัยทั้งหลายเหมือนอย่างคนนอนหลับนอนไหลกลางคืนแล้วน้ำหลากมาพัดพาเอาบ้านช่องเสียหายไปตัวเองก็จมน้ำตายอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละผู้ใดปล่อยให้ความโลภโกรธหลงกิเลสต่างๆท่วมท้นจิตใจแล้วใจก็มืดมนอนธการทำคุณงามความดีอะไรก็ไม่ได้กิเลสมันบังคับไม่ให้ทำความดีไม่ให้ฝึกตนกิเลสมันบังคับจิตให้ยึดให้คล้องอยู่ในขันธ์ทั้งห้าอันนี้หรืออยู่ในโลกสงสารอันนี้ก็เป็นไปตามอำนาจของกิเลสนั้นเช่นนี้ผู้นั้นก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้เลยตายแล้วจิตวิญญาณก็เล่ร่อนอยู่ในโลกอันนี้ไม่ได้ทำบุญกุศลก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสุขความสบายให้ละโลกนี้ไปแล้วก็ตกทุกข์ได้ยากลำบากจะไปเกิดกับคนก็เกิดไม่ได้เพราะบุญน้อยดังนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ทรงตักเตือนให้พุทธบริษัทมีสติสัมปชัญญะตื่นตัว
ว่าภัยทั้งหลายมันมีอยู่ทั้งภัยนอกทั้งภายในนอกจากอุทกภัยแล้วก็อัคคีภัยเดี๋ยวไปมาหน่อยในพจน์ข่าวว่าไฟไหม้มันไม่ใช่ไหม้บ้านกระต๊อบกระแทบธรรมดานะไหม้ตึกไหม้ลาม10ชั้น20ชั้นนู่นพังพินาศลงมาอย่างนี้คนก็ทำงานอยู่ก็ตายตึกมันพังลงทับเอาโจรภัยวันดีคืนดีโจรมันได้ช่องมองเห็นบ้านไหนพอจะปล้นได้มันก็ปล้นเอาขัดขืนมันก็ฆ่าเจ้าของทรัพย์ตายแล้วคนเอาทรัพย์สมบัติของผู้นั้นไปสงครามภัยวันดีคืนดีก็นอนก็เกิดสงครามขึ้นมารบราฆ่าฟันกันผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็พลอยมาตายด้วยลูกระเบิดบ้างตายด้วยการอพยพหนีลูกกระสุนไปนอนกลางดินกินกลางหญ้าโรคภัยเบียดเบียนเอาตายอยู่กลางดินกลางหญ้าไปมื้อนี้นะนี่แหละเรียกว่าโจรภัยสงครามภัยมันมีแต่ภัยโลกสันนิบาตอันนี้มันนี่ภัยภายในได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ก็เป็นภัยเป็นประจำอยู่กับชีวิตหลีกเลี่ยงไม่พ้นจริงๆแต่ภัยภายนอกนั้นบางคนอาจจะไม่ได้พบตลอดชีวิตก็ได้ได้พบก็พบไม่มากก็มีไอ้ส่วนภัยภายในนี่ไม่มีใครพ้นได้สักคนเดียวเลยจะเป็นคนชั้นสูงคนชั้นกลางชั้นต่ำอะไรก็เว้นไม่ได้เลยจำเป็นอยู่นานปีนานเดือนไปร่างกายนี่มันก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆไปเมื่อร่างกายทรุดโทรมหมายความว่าธาตุทั้งสี่มันอ่อนกำลังลงแล้วมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละเช่นเมื่อความชราครอบงำเข้ามาแล้วรับประทานอาหารเข้าไปไฟธาตุก็ย่อยไม่ค่อยดีเท่าไรนักมันไฟธาตุมันอ่อนก็เกิดท้องอืดท้องเฟ้อขึ้นบางคนก็ท้องผูกไม่ขับถ่ายสะดวกบัดนี้ก็ไปปล่อยให้มันท้องผูกอยู่นั่นอาหารเก่าก็ทำพิษให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาหมู่นี้นะก็ลองพิจารณาดูความชราภาพนี่นะมันเป็นอย่างนั้นแหละเวลายังหนุ่มยังแน่นนี่แข็งแรงดีเพราะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอะไรมันก็สมบูรณ์อยู่เต็มที่เนื่องจากบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันยังไม่หมดมันยังอุปถัมภ์บำรุงธาตุทั้งสี่อันนี้ให้มีกำลังเรียวแรงดีอยู่ขั้นพอบุญเก่านะมันร่อยหรอลงไปธาตุทั้งสี่ก็อ่อนแอลงเหมือนกันนะนะอะไรก็อ่อนแอลงไปหมดแต่ถ้าผู้ใดรู้จักบำรุงธาตุอันนี้ไว้ก็ยังชั่วหน่อยพอได้อยู่ยืดไปสักหน่อยเท่านั้นแหละแต่ถึงจะบำรุงไว้ดียังไงมันก็ไม่ฟังหรอก
ต่ว่ามันให้โอกาสได้บำเพ็ญกุศลคุณงามความดีไปได้อยู่นานพอสมควรผู้ได้รักรู้จักรักษาร่างกายสังขารอันนี้ให้เป็นปกติอยู่ได้ดังนั้นเนี่ยทุกคนอย่าไปให้ท้องผูกต้องพยายามหายาระบายมาไว้รับประทานตอนรับประทานยาระบายนี่ต้องรับประทานหัวรุ่งนับแต่ตีสี่ไปตอนนั้นไฟถ้ามันย่อยอาหารหมดไปแล้วยานี้มันเพียงได้ไปขับอาหารเก่าออกไปเท่านั้นเองเมื่อลำไส้กระเพาะมันสะอาดแล้วมันก็ไม่เป็นที่เกิดแห่งเชื้อโรคต่างๆอย่างนี้นะโรคภัยทั้งหลายสังเกตดูแล้วมันเกิดกับอาหารนี่แหละเป็นส่วนมากเลยบางคนก็ไปดื่มเหล้ามากๆเข้าไปหรือว่าสูบบุหรี่มากๆเข้าหรือสูบกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรหมู่นี้มันล้วนแต่เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยทั้งนั้นเลยไม่ใช่เป็นของดีดังนั้นเมื่อผู้ใดรู้ว่าร่างกายอันนี้มีคุณค่ามหาศาลต่อตัวเองมากมายเพราะการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละชาตินี่ยากนักยากหนาหรือเกิดมาแล้วจะมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้มันก็หายากเหมือนกันเมื่อผู้ใดได้ร่างกายสมบูรณ์อย่างว่านี้แล้วก็อย่าไปทำให้ร่างกายนี้วิบัติลงด้วยการบริโภคสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคภัยทางอันร้ายแรงต่างๆดังกล่าวมานั้นแม้อาหารบางอย่างก็เหมือนกันต้องเลือกอาหารอะไรมันแสลงกับโรคในกายตัวเองแล้วก็อย่ารับประทานแม้จะอยากไงก็ไม่เอาเพราะมันให้แต่โทษไม่ได้ให้คุณต่อร่างกายเช่นนี้ผู้ใดตื่นตัวได้อย่างนี้ปฏิบัติร่างกายนี้ให้ถูกต้องตามสุขอนามัยอย่างว่านี้แล้วก็จะมีอายุยืนไปพอสมควรหากผู้ใดประมาทอย่างว่านั่นแหละบริโภคอาหารก็ไม่ระมัดระวังแล้วก็หาของเสพติดชอบบริโภคของเสพติดดังกล่าวมานั้นจนติดงอมแงมแล้วก็ชีวิตของผู้นั้นไม่มีความหมายอะไรเลยเหมือนจะหาเงินหาทองตั้งเนื้อตั้งตัวอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะว่าคนเสพของเสพติดดังกล่าวมานั้นแล้วมันกำลังกายก็ลดน้อยถอยลงกำลังใจก็ไม่เข้มแข็งเพราะว่าร่างกายมันชำรุดลงไปแล้วก็จิตใจก็ชำรุดไปด้วยกันธรรมดาปุถุชนเป็นอย่างนั้นนี้เพราะของเสพติดอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นโทษไม่ใช่แต่เป็นโทษในร่างกายเท่านั้นยังเป็นโทษในทางจิตใจใจขุ่นมัวใจเศร้าหมองเป็นอย่างนี้นะพระองค์เจ้ารู้แจ้งแทงตลอดแล้วจึงได้ทรงบัญญัติห้ามไว้เราผู้เป็นบริษัทของพระองค์นะก็ควรที่จะทำตามนะควรถ้ามีใจเด็ดเดี่ยวไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาดังกล่าวมานั้น
แล้วก็จะพ้นทุกข์ตามพระศาสดาไปได้ในที่สุดก็จะเป็นการปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานผู้ใดเว้นจากความชั่วร้ายต่างๆดังว่านั้นนอกจากเว้นจากโทษอื่นๆมาแล้วเราก็มาเว้นจากของเสพติดให้โทษดังกล่าวมาเนี่ยชีวิตก็บริสุทธิ์สดใสร่างกายก็ปราศจากโรคภัยอันร้ายแรงก็มีกำลังวังชาได้ประกอบความเพียรสำหรับผู้ที่ทำความเพียรทางจิตใจก็สามารถทำความเพียรได้นั่งภาวนาได้นานทำการงานทำการกุศลอะไรก็ทำได้แข็งแรงเช่นอย่างว่าผู้ที่ทำหน้าที่เป็นแม่ครัวทำทานอยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้นะถ้าร่างกายแข็งแรงดีมันก็มีกำลังทำได้มันก็เป็นบุญกุศลมากมายนี่ถ้าผู้ใดไม่รู้จักรักษาสุขอนามัยของตัวเองแล้วแม้อายุยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางคนเช่นนี้ก็อ่อนแอท้อแท้ไม่สามารถจะทำการทำงานอันเป็นบุญเป็นกุศลได้ก็มีอันหมู่นี้แหละมันต้องให้เข้าใจให้ฉลาดพระพุทธเจ้าสอนให้มีความฉลาดอย่างว่านั่นน่ะฉลาดรู้จักรักษากายรักษาวาจารักษาจิตใจให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษต่างๆแล้วก็ให้มีสุขภาพอนามัยดีเว้นเสียแต่กรรมเวรหนหลังมีมันตามมาสนองเอาอันนั้นแท้มันแก้ไม่ตกก็ตามเรื่องมันถ้าผู้ใดมีกรรมมีเวรมาแต่ก่อนรู้ตัวแล้วก็อดเอาทนเอาอธิษฐานใจละเว้นไม่ทำชั่วห้าอย่างนั่นต่อไปอีกแล้วชาติต่อไปก็จะเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดีผู้ใดไม่มีบาปติดตัวนะนั่นเนี่ยแต่สำหรับชาตินี้แล้วบาปกรรมตามสนองเอาแล้วไปไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้พิจารณาให้เห็นว่าภัยทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากมันมีเหตุมีปัจจัยมาไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย อัคคีภัยอุทกภัยโจรภัยต่างๆหมดนี้ถ้าบุคคลใดมีกรรมมีเวรมาแต่ชาติก่อนแล้วมันก็ประสบภัยเหล่านี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผู้ใดไม่มีเวรไม่มีภัยมาแต่ก่อนบางทีก็พ้นจากภัยต่างๆเหล่านี้ไปได้มันต้องเรียนรู้ไปหมดเลยเป็นงั้นภัยภายนอกนั่นก็มันก็มีปัจจัยมีกรรมมีเวรกรรมชั่วเวรชั่วแต่ชาติก่อนที่ตนได้ทำมาบ้างแล้วบางทีก็อาจจะเกิดจากอุปัติเหตุปัจจุบันนี้ก็ได้ไม่ต้องอาศัยกรรมเวรแต่หนหลังอันภัยธรรมชาตินี่มันไม่ว่าล่ะคนมีกรรมมีเวรหรือไม่มีกรรมไม่มีเวรก็อาจได้ประสบเหมือนกันหมดล่ะแต่ว่าภัยอันเกิดจากกรรมจากเวรจริงๆก็คือทำให้ร่างกายชำรุดทรุดโทรมโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนรักษาอย่างไรก็ไม่หาย
อันนี้แท้มันเว้นไม่ได้แน่นอนเลยดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เว้นจากกรรมจากเวรดังกล่าวมาแล้วนั้นมันถึงจะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปถ้าหากว่าได้ท่องเที่ยวไปในสงสารก็ไปดีเกิดดีตายดีเกิดมาแล้วก็ได้ทำบุญกุศลได้ทำความดีต่างๆบุญกุศลมันหักพาไปสู่สถานที่พาไปเกิดในสถานที่มีโอกาสจะได้ทำบุญกุศลต่างๆขึ้นชื่อว่าบุญแล้วนะเป็นอย่างนี้แหละมันย่อมอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้เป็นผู้สั่งสมบุญกุศลนั่นนั่นไม่ใช่ว่าจะไปหาเกิดเอาได้ตามประสงค์เมื่อไรอ่ะคนเราอ่ะแต่เมื่อเราทำบุญกุศลความดีชำระกายวาจาใจให้สะอาดในชีวิตนี้ในโลกนี้แล้วก็ไม่ต้องปรารถนาให้ไปเกิดที่ดีถึงสุขอะไรต่ออะไรหรอกเมื่อจิตใจมันสะอาดจากปราศจากบาปอกุศลแล้วเมื่อตายลงไปนี่จิตออกจากร่างนี้ไปแล้วบุญกุศลมันก็นำไปเองเนี่ยนำไปบังเกิดที่มีความสุขสบายตามกำลังของบุญที่ตนกระทำแต่ในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นทุกคนควรพากันตื่นตัวเมื่อบุคคลตื่นตัวได้ละชั่วออกไปจากกายวาจาใจให้หมดทำคุณงามความดีให้มากเข้าไปแล้วทีนี้เมื่อหมดอายุสังขารลงไปหมดบุญลงไปแล้วก็บุญใหม่ที่ทำนี่มันก็นำไปเกิดที่มีความสุขยิ่งกว่านี้ที่ไม่มีโจรภัยอัคคีภัยอุทกภัยสงครามภัยอะไรไม่มีอย่างเช่นสวรรค์อย่างนี้ไม่มีภัยเหล่านี้เลยนั่นแหละมีแต่มรณะภัยเมื่อบุญกุศลหมดลงหรือว่าอายุในสวรรค์ชั้นนั้นมันหมดลงอันนั้นมันก็ต้องได้เคลื่อนไปจากที่นั้นอันนั้นมันหลีกไปพ้นอีกเหมือนกันแหละแต่ว่าก็ยังดีกว่าผู้มีกรรมมีเวรอยู่ในโลกอันนี้เสวยผลแห่งกรรมเวรที่ตนทำมาเนี่ยมันแสนทุกข์แสนยากลำบากจริงๆนะควรพากันตื่นตัวมันก็ไม่ใช่อื่นไกลแหละโทษ5ประการนะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างนั่นแหละที่บุคคลล่วงเกินมาแต่ชาติก่อนนู่นเช่นฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ให้เจ็บให้ปวดให้อดน้ำอดอาหารในต่อในทุบตีแข้งหักขาหักเสียองค์ค่าอะไรหมดเลยกรรมที่ทรมานสัตว์นั่นแหละเท่าที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงนำมาตกแต่งให้คนเราเกิดมาในโลกอันนี้มีอวัยวะร่างกายไม่สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้อ้าวกรรมที่ไปลักไปล่อช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นเป็นของตนมันก็โดนบันดาลให้เป็นคนมีทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ถูกโจรเข้ามาจี้มาปล้นเอาหรือไม่ใช่นั้นก็ถูกนักเลงดีมาหลอกลวงให้หลงกลเขาเสียเงินเสียทองเป็นล้านล้านก็มีมูนี่มีผัวมีเมียมา
อย่างนี้ถ้าไปแต่ชาติก่อนได้ไปทำชู้จากผัวจากเมียแล้วก็นั่นกรรมนั่นตามมาสนองเอาบางทีก็เมียวิ่งไปตามชายชู้บางทีผัวไปติดหญิงอื่นทิ้งให้เมียกับลูกน้อยอยู่บ้านโดยลำพังอยู่ด้วยความอดอยากทุกข์ยากนี่แหละโทษแห่งกาเมสุมิจฉาจารอันนี้มันก็แน่นอนแล้วบางคนเกิดมามีลิ้นไก่สั้นพูดรัวๆพูดไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เพราะโทษมุสาวาทบุคคลบางคนชอบพูดเท็จคือพูดไม่จริงนั่นแหละเพื่อจะให้คนผู้ฟังนั้นเข้าใจผิดจากความเป็นจริงไปน่ะบางทีก็พูดหลอกลวงเอาเงินเอาทองเขาอะไรหมดนี่แหละหรือว่าตนได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตนได้ทำผิดทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เวลาเจ้าหน้าที่เขาจับได้มาถามปฏิเสธไม่ได้เอาไม่ได้ลักหรือเจ้าของบ้านตามทันก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เอาหรือว่าโกหกเอาดื้อๆไปอย่างนั้นบางคนก็ไปเล่นชู้จากผัวเมื่อผัวจับได้ผัวไถ่ถามก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เล่นสบถสาบานให้ผัวอย่างโน้นอย่างนี้หมู่นี้กรรมหมู่นี้แหละมันตามสนองคนเรานะเอาว่าบางคนก็ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเข้าไปแล้วอันกรรมเวรดังกล่าวมาเนี่ยต้องไปตกนรกก่อนนะเมื่อพ้นจากนรกมาแล้วบาปกรรมยังไม่หมดมันก็ตามมาสนองเอาอีกอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าทำบาปกรรมในชาตินี้ตายไปแล้วมาเกิดเป็นคนอีกมาเสวยบาปกรรมอันเป็นคนนี้สีเดียวเลยนี้ไม่ใช่นะต้องไปนรกก่อนพ้นจากนรกมาแล้วก็จึงมาเกิดเป็นคนบาปกรรมไม่หมดมันก็ติดตามมาให้ผลต่ออย่างนี้นะจะได้รับทุกข์ทนทรมานแต่ตอนไปตกนรกนั่นเมื่อมาเกิดเป็นคนแล้วระลึกชาติหนหลังไม่ได้เหมือนกับว่าตนไม่ได้ไปสู่นรกเลยเหตุนั้นคนเรามันจึงไม่เข็ดไม่หลาบนั่นเองแหละเรื่องมันนะถ้าผู้ใดระลึกชาติหนหลังได้แล้วก็คงจะเข็ดหลาบไปมันรู้เรื่องของตัวเองว่าไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอยู่ในเปรตอะไรหมู่นี้นะนานแสนนานอย่างนี้มันก็เบื่อหน่ายมันจะอาจจะเว้นความชั่วเหล่านั้นได้แต่คนส่วนมากมันระลึกชาติหนหลังไม่ได้เลยเหตุดังนั้นมันจึงไม่เบื่อหน่ายบางคนก็กรรมเวรมันหมดแล้วแต่ชาติก่อนๆนู้นบุญนำมาตกแต่งให้เกิดเป็นคนมามีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์ดีก็เลยนึกว่าตนนั้นไม่มีบาปมีกรรมอะไรนึกว่าตนนั้นมีความสุขมากโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เบียดเบียนเงินทองข้าวของอะไรก็มีมากเกียรติยศชื่อเสียงก็โด่งดังมีคนนับหน้าถือตาได้เป็นใหญ่ในเศรษฐกิจบ้างได้เป็นใหญ่ในการเมืองบ้างอะไรต่างๆวันนี้ก็ลืมตัวเลยนึกว่าตนไม่เคยได้ตกนรกมาแต่ก่อนระลึกไม่ได้นี่ไม่เหมือนจึงไม่เบื่อหน่ายต่อความชั่วบางคนมีเงินมีทองเท่าไหร่
แทนที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ไม่เลยไม่รู้นี่มันเมาอ่ะเมาในลาภในยศนะมีเงินมีทองเอาซื้อน้ำดื่มอันชั้นเยี่ยมเยี่ยมหุ่นมาดื่มกันเช่นเบียร์บ่อะไรต่ออะไรเหล้าราคาแพงๆเอามาดื่มกันสนุกสนานนี่แหละความไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความหลงความเมาความไม่ได้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไปตามนาจของกิเลสแล้วไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรเลยยิ่งเป็นยังไงในคนเราผู้ใดตื่นตัวได้รู้สึกตัวได้เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเมื่อทำความชั่วแล้วดังกล่าวมานี่แล้วหากไม่ละไม่วางทำเรื่อยไปจนตลอดชีวิตลงไปแล้วอย่างนี้ก็มีหวังได้ไปนรกแน่นอนเลยแต่ถ้าผู้ใดทำมาครึ่งครึ่งกลางกลางแล้วรู้สึกตัวได้ไม่ได้ทำตลอดชีวิตไปอย่างนี้แล้วอธิษฐานใจละเว้นเสียแล้วทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เมื่อทำบุญกุศลอบรมจิตให้สูงขึ้นไปเป็นอย่างว่านี่พระศาสดาก็ไม่ทรงสอนในละบาปเลยพระองค์พิจารณาเห็นแล้วบาปที่เป็นละหุกรรมเป็นกรรมเบาเนี่ยบุคคลสามารถละได้เหตุนั้นพระองค์เจ้าจึงสอนให้ละคำว่าสอนให้ละนี่ก็หมายความว่ามันได้ทำมาแล้วได้ทำบาปมาแล้วแต่ก่อนไม่ตื่นตัวไม่รู้ตัวเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตื่นตัวได้กลัวบาปบัดนี้นะก็เพียรพยายามละได้อยู่พระองค์เจ้าตรัสไว้เว้นเสียแต่อนันตริยกรรมกรรม5อย่างนั้นเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพโลหิตไถ่ห่อขึ้นไปทำสงฆ์ให้แตกจากกันเช่นนี้นะกรรม5อย่างนี้หลีกไม่พ้นเลยผู้นั้นรู้ตัวแล้วทำความดียังไงในชาตินี้เท่าไรก็พ้นไม่ได้เลยตายแล้วต้องไปสู่อเวจีมหานรกเมื่อพ้นจากอเวจีมหานรกมานั่นแหละถึงจะมาได้มาเสวยผลบุญที่ตนทำให้เข้าใจมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นนะทุกคนนะต้องให้พิจารณาดูให้มันเห็นเมื่อผู้ใดได้พิจารณาถึงพระพุทธเจ้าถึงพระคุณของพระองค์ความดีของพระองค์ที่กระทำมานะพระองค์จะเป็นผู้วิเศษได้อย่างนั้นเพราะพระองค์ละบาปไม่ทำบาป5ประการนี้แล้วแถมก็ยังรักษาอุโบสถศีลตอนเป็นพระโพธิสัตว์นั่นนะพระองค์ก็รักษาศีลอุโบสถแม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานพระองค์ก็รักษาศีลอุโบสถก็มีบางชาตินะเช่นชาติเป็นพญานาคคือว่าภูริทัตตะชาตินั้นก็ได้เสด็จจากเมืองนาคขึ้นมารักษาศีล8อยู่พื้นชมพูทวีปเป็นพิธีอยู่ของมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบุญบารมีของพระองค์จึงได้แก่กล้ามาโดยลำดับในที่สุดก็เต็มได้
ถ้าหากว่าพระองค์ไปทำแต่บาป5อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมาในทุกชาติทุกภพมางี้ไม่ไหวไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรอกก็มีแต่จะไปเสวยวิบากกรรมอยู่ในนรกอบายภูมิดังว่านั่นแหละจะเอาโอกาสที่ไหนแล้วมาสร้างบารมีอ่ะแต่ทีนี้พระองค์ละกรรมชั่ว5ประการนั้นเสียแล้วดับขันบรรลัยไปก็ไปเกิดสวรรค์บางชาติก็ไปเกิดนรกไปเกิดพรหมโลกชาติใดที่ออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญกสิณฌานอยู่ในป่าได้บรรลุกสิณฌานหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกแต่ดูมันจะมีน้อยดอกที่ไปเกิดในพรหมโลกเพราะว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นถ้าไปเกิดพรหมโลกแล้วอายุมันยืนยาวนานไม่ได้สร้างบารมีเพียงแค่ไปเกิดสวรรค์นี่เราเป็นส่วนมากเลยดังนั้นหมดอายุบนสวรรค์แล้วก็ลงมาเกิดในโลกนี้ก็มาสร้างบุญบารมีเพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้แหละเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆผู้ใดไม่มันนึกถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแล้วนี่แหละเป็นเหตุที่ไม่ให้เชื่อคำสอนของพระองค์แม้ปฏิญญาณตนเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนามาแต่อ้อนแต่ออกโน้นก็ตามอันนับถือนั้นเป็นอีกเรื่องนึงอันปฏิบัติตามคำสอนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนับถือเฉยเพียงแค่กราบแค่ไหว้เท่านี้อันก็ได้นับก็ได้ชื่อว่านับถือพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ว่าป้องกันบาปไม่ได้นับถือแค่นั้นนะต่อเมื่อได้มาลงมือประพฤติปฏิบัติตามเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสว่าสิ่งนี้เป็นบาปแล้วก็เชื่อว่าต้องเป็นบาปจริงๆเลยแล้วก็พิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาของตัวเองด้วยไม่ใช่เพียงแต่เชื่อตามที่พระองค์เจ้าแสดงบัญญัติไว้เท่านั้นพิจารณาเห็นด้วยปัญญาของตนว่าโอ้ยกตัวอย่างเช่นว่าทรงบัญญัติห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้นะเมื่อพิจารณาโดยเหตุผลแล้วก็ว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วย่อมรักชีวิตตัวเองไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนทำลายให้มันตายไปเองหมดอายุแล้วตายไปเองก็เป็นอย่างนี้ทุกประเภทเลยสัตว์เกิดมาในโลกอันนี้ทั้งมนุษย์ก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีก็เป็นอย่างนี้รักชีวิตของตนหมดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ล่ะหากว่ามนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งไปจับสัตว์มาจะฆ่ามันนี่มันก็กลัวตายแต่มันพูดไม่ได้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมิแต่มันดิ้นการที่มันดิ้นนั่นแหละเดียวมันกลัวตายมันไม่อยากตายแต่มนุษย์มันไม่มีเมตตากรุณาเลยนึกอยากกินแต่เนื้อของมันเท่านั้นเองเช่นนี้แหละแล้ววันนี้เมื่อเวลาหากว่าคนอื่นจะมาทุบมาตีตนล่ะตนก็ยังกลัวตายเหมือนกันเนี่ยตนก็ป้องกันตนเต็มที่เลยถ้าหลีกไม่พ้นแล้วจึงยอมตายถ้าหากว่าบุคคลมานึกถึงสัตว์อื่นแล้วก็มาเทียบกับตัวเองได้อย่างนี้แล้วเป็นอันไม่ฆ่าสัตว์แน่นอนเลย มันเป็นอย่างนั้นโดยเหตุผลนะเป็นอย่างนี้แหละแต่คนเรานะมันไม่ได้พิจารณาเทียบเขากับเราใส่กันมีอาศัยแต่ความอยากอาศัยแต่อวิชชาความไม่รู้เหตุรู้ผลใน
พุทธบัญญัติต่างๆเหล่านั้นนะไม่ได้สนใจเลยเหตุดังนั้นมันจึงล่วงศีลนั่นไปได้เมื่อล่วงศีลไปได้แล้วบาปกรรมที่ทำนั้นมันไม่ใช่มันให้ผลปุ๊บปั๊บทันทีเลยมันไม่ให้ผลก่อนมันให้สบายสบายไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนั้นยังให้ผลอยู่บาปกรรมที่ทำมันจึงให้ผลไม่ได้ตอนนี้เมื่อเวลาบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันหมดลงเมื่อใดแล้วก็บาปที่ทำนี้มันก็ได้โอกาสแล้วพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าบาปกรรมอันนี้นะมันจะไปให้ผลเอาเวลาจวนจะตายเมื่อบุญเก่าหมดลงไปเมื่อบาปกรรมอันนี้มันก็ฉุดคล้าเอาดวงจิตนี้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างตามบาปกรรมที่ทำนั้นมากหรือน้อยหนักหรือเบาก็เป็นอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแทงตลอดมาดังนั้นเราผู้เป็นชาวพุทธนี่ควรที่จะเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแท้ๆไม่ควรจะไปเชื่อตัณหาความอยากอันมีอวิชชาเป็นเพื่อนชักจูงให้ไปทำบาปทำกรรมเวรใส่ตัวเองแล้วตายแล้วไปได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกหน้าต่อไปไอ้อย่างนี้นี่มันก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำลายตัวเองไม่ปรารถนาดีต่อตัวเองไม่รักตัวเองไม่ต้องการอยากจะยกยอตัวเองให้พ้นจากทุกข์ต่างๆเหล่านี้เลยน่าเสียดายจริงๆนะการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะควรพากันพิจารณาตรีตรองให้ดีมันบุญกุศลมีมันจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ขอให้คิดอย่างนี้เมื่อบุญมาตกแต่งร่างกายนี้ให้แล้วเราก็ต้องใช้กายวาจาอันนี้บำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเช่นนี้มันจึงค่อยถึงค่อยถูกต้องจึงค่อยเหมาะสมกับความเกิดมาเป็นมนุษย์สมกับว่าผู้มีบุญเราอาศัยบุญเก่าแล้วสร้างบุญใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอย่างนี้นะเหมือนอย่างบุคคลผู้มีทุนมีรอนก้อนหนึ่งแล้วนี้ก็ลงทุนค้าทำการค้าขายนำกำไรมาเพิ่มของเก่าให้มากขึ้นโดยลำดับผู้มีปัญญาทำการค้าไปแล้วมันก็ได้กำไรเพิ่มเติมมาเรื่อยๆในสุดก็เป็นเศรษฐีได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละผู้มีบุญกุศลเป็นทุนเป็นรอนมาแต่ชาติก่อนแล้วมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้แล้วหากรู้จักใช้กายวาจาทำกุศลคุณงามความดีรู้จักละเว้นจากกรรมอันชั่วดังกล่าวมานั้นได้ชีวิตของผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่เป็นหมันเกิดมาแต่ละชาติก็ได้โอกาสสั่งสมบุญบารมีให้เต็มความสามารถเลยทีเดียวเพราะมันไม่มีบาปมาสกัดกั้นทางเดินแห่งชีวิตผู้นั้นก็ดำเนินไปตามทางที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษเดินตามทางความสุขความเจริญอาศัยบุญเก่านั้นหนุนทรงขอให้เข้าใจอันบุญนี้จึงชื่อว่าเป็นมิตรเป็นสหายอันสนิทสนมใกล้ชิดจริงๆเลยใกล้ชิดกว่ามิตรกัวญาติกัวสหายภายนอกเป็นไหนเพราะว่ามิตรสหายภายนอกนั่นน่ะไม่ใช่ว่าเราจะได้คบกันอยู่ตลอดเวลานานๆจึงได้พบกันครั้งหนึ่งนานๆจึงได้ช่วยเหลือกันครั้งหนึ่ง
ไอ้บุญกุศลที่บุคคลกระทำให้เกิดให้มีในจิตใจของตัวเองมาแต่ชาติก่อนแล้วพอเกิดมาชาตินี้บุญกุศลก็มาเตือนจิตให้นึกถึงตัวเองได้เช่นว่าแต่ชาติก่อนนั้นบุคคลได้ยินได้ฟังคำสอนพระเจ้าว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจผู้ใดทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นจำเอาได้เอาไปคิดไปกรองจนละความชั่วได้ทำความดีให้เกิดมีในตนเมื่อตายจากชาตินั้นแล้วหากว่าได้โอกาสก็มาเกิดเป็นคนอีกนี่แหละบุญกุศลอันนั้นแหละเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาเออมาตักเตือนจิตใจให้ระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายได้ระลึกถึงความพลัดพรากจากกันได้ระลึกถึงบุญและบาปผู้ใดทำบุญย่อมอำนวยผลให้เป็นสุขจริงผู้ใดทำบาปย่อมอำนวยผลให้เป็นทุกข์จริงไอ้บุญเก่านั้นมาเตือนใจให้เกิดความเชื่ออย่างนี้เรื่องมันน่ะไอ้บุคคลที่ไม่ได้สดับตับฟังคำสอนพระเจ้ามาแต่ก่อนไม่สนใจในบาปบุญคุณโทษตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แม้ได้สนใจก็ทำบุญทำทานมาตามประเพณีเท่านั้นเองที่จะน้อมเข้าคำสอนพระองค์ไปพิจารณาให้เห็นบาปเห็นบุญจริงๆนะไม่มีอย่างนี้นะผู้เช่นนั้นเกิดมาในชาตินี้มันก็ไม่สนใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรไม่สนใจที่จะฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันสมกับที่ว่าผู้ใดทำกรรมอะไรย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนะมันเป็นความจริงแท้ๆแล้วผู้ใดสนใจในศีลธรรมมาแต่ชาติก่อนมันก็เป็น อุปนิสัยปัจจัยติดตามมาพอมาชาตินี้มันก็เมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็แล้วก็ตื่นตัวได้โดยบุญเก่าก็มาสมทบด้วยทั้งบุญใหม่ที่ทำในปัจจุบันมาสมทบเข้าไปอีกก็ทำให้มีศรัทธาแรงกล้าขึ้นในอันที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่มันมีเหตุมีปัจจัยเป็นมาอย่างนี้คนเรานะฉะนั้นทุกคนอย่าไปลืมบุญเก่าของตัวเองอย่างผู้ที่ได้มาบวชในพุทธศาสนาอย่างนี้ก็เหมือนกันนะแต่ชาติก่อนตนคงได้ยินดีในการบวชถ้าไม่ได้บวชก็ดีก็ได้เป็นเจ้าภาพบวชลูกบวชล้านบวชญาติมิตรผู้มีศรัทธาทั้งหลายนั่นความยินดีในการบวชอย่างนี้มันก็เป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาเมื่อมาพบพุทธศาสนาในชาตินี้ก็ยินดีในการบวชผู้ที่ไม่ได้ยินดีในการบวชเรียนในพุทธศาสนามาแต่ก่อนไม่ได้เป็นเจ้าภาพบวชนาคบวชอะไรเลยอย่างนี้นะตัวเองก็ไม่ได้บวชเพียงแต่ได้ยินดีทำบุญทำทานไปกับเพื่อนธรรมดาเฉยผู้เช่นนั้นแล้วถึงเกิดมาในชาตินี้ก็ไม่มีจิตยินดีอยากจะบวชเรียนเลยไม่มีความสามารถแล้วเป็นอย่างนี้แหละเหตุปัจจัยของชีวิตนี่นะให้พากันพิจารณาให้เข้าใจเมื่อผู้ใดได้พิจารณาให้เข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็สามารถละบาปบำเพ็ญบุญได้ดังกล่าวมานั่นแหละชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดปราศจากบาปอกุศลต่างๆเมื่อกายวาจาใจปราศจากบาปอกุศลต่างๆแล้วบุญกุศลอันนี้ยิ่งดลบันดาลให้ชอบบุญชอบกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไป
ไม่มีถอยหลังบุญกุศลอันนี้มันก็ดลบันดาลให้เบื่อหน่ายในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ให้เบื่อหน่ายในบาปกรรมความชั่วทั้งหลายเห็นเขาทำความชั่วทั้งหลายก็ไม่พอใจไม่ชอบเลยนี่บุญกุศลมันดลบันดาลนะมันเป็นอย่างนั้นเห็นเขาทำกุศลคุณงามความดีชอบใจปรารถนาที่จะทำแบบนี้นั่นแหละมันพระพุทธเจ้ายังทรงตรัสว่าบุคคลคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นตั้งแต่ก่อนเคยพบนักปราชญ์บัณฑิตมาเคยได้ทำกุศลคุณงามความดีกับนักปราชญ์นักปราชญ์ท่านชักจูงแนะนำอย่างนี้มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดมาบุญกุศลก็ส่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วก็ให้ไปบันดาลให้ได้ไปพบนักปราชญ์บัณฑิตให้ยินดีเรื่มใสในนักปราชญ์บัณฑิตนั้นเบื่อหน่ายต่อคนพาลแบบนี้นะนี่แหละอนุภาพของบุญกุศลขอให้เข้าใจกันไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลนะการทำบุญทำกุศลนี่นะมีเหตุผลดังกล่าวมานี่ถ้าจะพรรณนาไปมันก็มากมายนะคุณค่าแห่งบุญแห่งกุศลความดีนี่นะดังนั้นก็ขอให้พากันเข้าใจไว้ว่าบุคคลจะพ้นทุกข์ไปได้ในขั้นใดๆก็อาศัยบุญกุศลนี่ทั้งนั้นเลยจะถึงพระนิพพานก็เพราะทำบุญกุศลให้เต็มบริบูรณ์นะเมื่อสั่งสมบุญกุศลให้เต็มบริบูรณ์แล้วส่วนมากก็บุญกุศลดลบันดาลให้ออกบวชในตำราทั้งกล่าวไว้ดังพระสาวกของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลท่านผู้มีบารมีอันแก่กล้าเต็มมาแล้วพอได้ฟังธรรมคำสอนของพระองค์จบลงเท่านั้นแหละบางท่านก็สำเร็จอรหันต์เลยแต่ยังไม่ได้บวชแต่บางท่านบางเราก็ยังไม่ได้สำเร็จแต่มีศรัทธาอยากบวชอย่างแรงกล้าอย่างนี้แหละก็ขอบวชกับพระศาสดาเลยเหมือนอย่างพระรัฐบาลชื่อรัฐบาลเป็นลูกเศรษฐีนี่พอได้ไปฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ตรัสว่าการที่บุคคลจะพ้นทุกข์ไปได้นั้นก็ต้องอาศัยการบวชจะพ้นทุกข์ไปโดยจริงจังแล้วอย่างนี้ผู้อยู่ครองเรือนนี่ย่อมมีกิจห่วงใยอะไรกิจการงานต่างๆไม่มีโอกาสที่จะได้ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสได้ท่านได้ฟังอย่างนี้แล้วท่านก็โอ้เป็นความจริงเลยมีทรัพย์สมบัติมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นทุกข์หลายเท่านั้นตายแล้วก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยอย่างนี้อย่าเลยเราจะขอบวชกับพระศาสดาซะเลยขอบวชกับพระองค์พระองค์ก็รับสั่งให้ไปลามารดาบิดาเสียก่อนท่านก็ไปลามารดาบิดาบิดามารดาไม่อนุญาตทีแรกเมื่อแม่อนุญาตท่านก็อดข้าวเลยอดข้าวไม่ยอมทานข้าวเลยจ้ะถ้าไม่อนุญาตแล้วก็ให้ตายไปเลยโน่นนะท่านผู้มีบุญบารมีแก่กล้าแล้วใจเด็ดใจเดียวพ่อแม่กลัวลูกจะตายก็เลยต้องอนุญาตให้ไปบวชได้ท่านรับทานอาหารมีกำลังดีแล้วก็หาเครื่องบริขารเสร็จแล้วก็ไปบวชกับพระศาสดาองค์ก็บวชให้แล้วท่านบำเพ็ญเพียรไป
ไม่นานก็ได้สำเร็จอรหันต์แล้วก็เมื่อสำเร็จอรหันต์แล้วก็ไปโปรดเอามารดาบิดาให้มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาทั้งอดีตภรรยาด้วยมูนีอันนี้ประวัติของพระรัฐบาลก็พอเอาเป็นตัวอย่างได้สำหรับคนมั่งมีสีสุขมีเงินทองมากมากผู้มีบุญบารมีแก่กล้ามันก็สมควรจะพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่ว่านี้แหละแล้วก็ควรจะถอนตัวออกไปแสวงหานิรามิตสุขสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยอามิตรคือสิ่งของอันนี้เป็นสุขอันบริสุทธิ์สดใสจริงๆไม่อิงอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆและอาศัยความบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะการชำระอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตดวงนี้จิตดวงนี้ก็พึ่งตัวเองได้หมายความว่างั้นไม่ไปพึ่งรูปร่างกายที่เคยเกิดเคยแก่เจ็บตายมาแต่ก่อนไม่เอาแล้วมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรเลยรูปกายธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเงินทองเข้าของอะไรต่ออะไรล้วนแต่เป็นของให้เป็นให้มีความสุขชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้อำนวยความสุขให้ยั่งยืนอะไรเลยนี่ท่านก็พิจารณาเห็นเนี่ยคนมีบุญมากแล้วต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารเหตุนั้นถึงได้ลามารดาบิดาออกปวดพวกเราก็ได้ชื่อว่ามีบุญที่ได้มาบวชในพุทธศาสนานี้ดังนั้นบุญอันนี้มันก็ยังเป็นโลกีอยู่หากว่าเราไม่พยายามสั่งสมบุญสั่งสมบุญให้มากขึ้นไปกว่านี้มันจะสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ผู้บวชเข้ามาแล้วสึกออกไปก็เพราะมันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้นั่นเองเรื่องมันนะดังนั้นควรพากันบำเพ็ญสมาธิปัญญาให้เจริญให้แก่กล้าขึ้นสำรวมในศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วบุญกุศลก็มากขึ้นโดยลำดับเมื่อบุญกุศลมากขึ้นแล้วมันก็สู้กับกิเลสได้ป่ะนี่กิเลสก็ครอบงำจิตไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นคฤหัสถ์บำเพ็ญบุญกุศลมากๆเข้าไปแล้วมันก็เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายในบาปในโทษไม่ทำบาปแล้วไม่ทำบาปเพราะปากเพราะท้องไม่ทำบาปเพราะลาภยศสรรเสริญเยินยอต่างๆไม่เอาจะพยายามชำระตนให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษให้ได้แล้วตนจะได้ประสบความสุขอันเป็นแก่นสารที่ท่านเรียกว่านิรามิตสุขคือสุขปราศจากเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ดังแสดงมา